วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับ3ทุ่ม10นาทีคือมันเสาร์เรานัดหมายกันนะครับที่ไทย PBS และช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ส่วนความเห็นส่งผ่านโดยตรงได้นะครับทาง LINE @ของไทย PBS วันนี้คุยให้คิด3คนข่าวครับคนเก่าหน้าเดิมครับกับการต้อนรับนายกคนใหม่คุณเศรษฐาประเทศไทยจะเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่นหรือไม่ต้องติดตามครับสวัสดีครับไม่ต้องแนะนำแล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องแนะนำแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้จักว่าเป็นใครรู้จักกันนะเริ่มต้นนะผมขอให้คุณวิสุทธ์เป็นตัวแทนของรายการนี้ไปจองขอเยี่ยมคนที่11ที่โรงพยาบาลตำรวจหน่อยเพราะว่าตอนนี้จองไว้10คนแล้วครับไปจดทะเบียนไอ้ลงทะเบียนขอไปเยี่ยมครับคุณทักษิณนะครับแล้วอย่าลืมเอาช่างซ่อมแอร์ไปด้วยช่างซ่อมแอร์เพราะว่าแอร์เขาเสียใช่ไหมแอร์เสียหรือไม่ก็เอาพัดลมไปเพิ่มหน่อยครับแต่ว่าถึงเวลาถ้าเกิดผมลงชื่อได้จริงนะคุณทักษิณยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ก็เยี่ยม10คนแรกวันที่28แล้วถ้าผมไปวันที่29เนาะอยู่นานไม่ต้องห่วงอยู่นานเหรอฮะอยู่นานอะไรเดี๋ยวผมขอลงชื่อก่อนนอนนานเลยแหละคราวนี้เพราะว่าหมอไทยนี่เก่งกว่าหมอสิงคโปร์และหมอดูไบมากใช่ไหมคุณวีระคือโรคอะไรก็ตามแต่ถ้าหาไม่เจอที่เมืองนอกเนี่ยมาเมืองไทยเจอหมดเลยเจอเร็วด้วยเจอเร็วแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นโรคเฉพาะทางครับโรคเฉพาะทางนี่ต้องมีหมอเฉพาะทางหมอเฉพาะทางนี่สำหรับคนไข้เฉพาะทางคนไข้เฉพาะทางคนไข้เฉพาะทางแล้วก็รักษาเฉพาะทางด้วยดังนั้นโรงพยาบาลที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยอุปกรณ์ไม่พอโรงพยาบาลตำรวจนี่คุณว่ามีอุปกรณ์พอไหมผมว่าเกินพออ่ะเดี๋ยวต้องถามรุ่นน้องนี่เขาเป็นหมอที่ตำรวจแน่ผมเคยไปเยี่ยมถ้าไม่พอนะถ้ารุ่นแบบมันตำรวจไม่พอไม่รู้ที่ไหนพอเลยนะใช่ใช่แต่ว่ามันก็มีคนบอกว่าถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนจะดีกว่าไหมมันดีดีกว่ายังไงฮะดีกว่ายังไงดีกว่าแอร์มันเย็นกว่ามั้งเย็นกว่าสะดวกกว่าน่าจะเป็นโรงพยาบาลพระรามเก้านั่นสิเพราะว่าครอบครัวชินวัตรเขาถือเขาใช้ที่ดีอุปกรณ์เขาดีกว่าโรงพยาบาลตำรวจหรือเปล่าเฉพาะทางดีกว่าเลยอยากระนั้นเลยปัญหาก็คือว่าเมื่อเราเห็นมีนายกคนใหม่ครับไปเยี่ยมนายกคนก่อนมีนายก2คนใช่ไหมตอนนี้พร้อมๆกันนายกถามว่านายกคนใหม่จะไปเยี่ยมนายกคนที่29นาย29ไปเยี่ยมมาแล้วไงเออแล้วจะไปเยี่ยมคนที่23ใช่ไหม23ใช่ไหม23คือคนที่นอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจอ่ะนายกคนที่เท่าไหร่เขาจะไปเยี่ยมนะจำไม่ได้ไม่รู้แหละจำไม่ได้ไม่ไปมั้งทำไมอ่ะก็อดีตนายกเหมือนกันนี่ก็ท่านป่วยอยู่แล้วต้องเยี่ยมด้วยท่านป่วยคนที่29จะไปเยี่ยมคนที่นอนโรงพยาบาลก็อดีตนายกเหมือนกันนี่ก็เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยในเมื่อไปเยี่ยมอดีตนายกคนหนึ่งได้ก็ต้องไปเยี่ยมอดีตนายกอีกคนหนึ่งได้ส่งผ่านท่านนายกปัจจุบันไปก็ได้ผมว่าคล้ายๆกับพยายามจะลืมคุณทักษิณไปคือไม่ใช่คือตอนนี้สิ่งที่เรารับรู้เป็นข้อมูลข่าวสารคือมันมีความพยายามที่จะไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาไหมมันก็มีคนพยายามจะใกล้ว่าคือคุณทักษิณเนี่ยเป็นกระสอบทรายมาประมาณสัก15ปีเนี่ยกระสอบทรายกระสอบทรายก็ไล่ถลุงไงก็จะมีคนนึงเอาคุณทักษิณไปกระสอบทรายไงแต่เขาไม่เข้าใจว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเขาเปลี่ยนกระสอบทรายแล้วกระสอบทรายใหม่คือกระสอบทรายใหม่นี่คือพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปตุ้ยกระสอบทรายที่มันผุแล้วไม่มีประโยชน์ความหมายแล้วมันน่วมมันยังไม่น่วมไงแล้วยังไปยื่นบอกว่าต้องขอความเป็นธรรมอะไรต่ออะไรพวกนี้นะผมว่าไม่รู้นะผมดูว่าเขาไม่อยากให้เรื่องกรณีคุณทักษิณเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรคืออยากจะเริ่มต้นไปข้างหน้าผมดูอย่างนี้ก็ต้องคือพูดง่ายๆว่าปิดเกมวันที่22สิงหาเนี่ยครับแต่แน่ใจหรือว่าไม่คนการปรับครม.นี่ไม่ต้องไปปรึกษาที่โรงพยาบาล
อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าดูวันที่22สิงหาเนี่ยที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาแล้วก็โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยแล้วก็เราเห็นร่องรอยของการจับไม้จับมือผ่านจำนวนสวอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าทักษิณแฟกเตอร์กับการเมืองไทยเนี่ยหมดละที่เหลือนี่เป็นหมายว่าไม่ได้เป็นตัวแปรสำคัญในลักษณะที่จะไปกำหนดทิศทางอะไรแล้วคือพูดง่ายๆว่าไม่รู้นะแต่คุณทุชัยอาจจะคิดต่างจากผมนะ อาจจะมองว่าอาจจะเป็นต้องไปปรึกษาหารืออะไรต่ออะไรพวกนี้นะหรือที่ผ่านมา เป็นการโอนถ่ายพักเพื่อไทยให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็มองได้หลายอย่างคุณว่าทักษิณยังมีบทบาทไหมผมว่าคงอยู่ตลอดไปอะโดยอำนาจอะโดยบารมีอะต้องมีคนวิ่งเข้าไปหาใช่เพราะฉะนั้นก็ให้อยู่นี้ก็ต้องให้อยู่อย่างนี้อยู่ไงอยู่โรงพยาบาลเนี่ยใช่ก็ต้องอยู่คือก็ต้องอยู่อย่างนี้ครับจะอยู่โรงพยาบาลตำรวจหรือจะอยู่ที่โรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์หรือจะอยู่ที่แดน7หรืออีเวนจะอยู่ในห้องคุมขังพิเศษแล้วก็สุดแท้แต่อยู่นานเลยคือต้องนานอ่ะไม่งั้นก็คือนักโทษเขาไม่ให้มีมือถือใช่ไหมคุณชัยไม่รู้ตอนนี้มีหรือเปล่าถ้าดูในหนังมันมีถ้าดูในหนังมันส่งมาทางไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็รอดเข้ามาในขนาดขังเดียวยังมีอ่ะก็อันนี้ยิ่งกว่าหนังอีกนะละครการเมืองไทยไม่แต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยไม่น่าจะให้มีมือถือนะไม่น่ามีมือถืออย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่น่าจะให้ไม่น่ามีมือถือผมว่าไม่มีอ่ะว่าต้องขาดการติดต่อจากผู้คนอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นอันนั้นมันเป็นความเชื่อความเชื่อไม่แล้วคุณไม่เชื่ออย่างนี้แล้วคุณจะอธิบายยังไงอ่ะคุณวิสุทธิ์ผมถามหน่อยถ้าคุณไม่เชื่ออย่างที่ผมเชื่อเนี่ยมันมีอะไรที่มันผมผิดตรงไหนที่ผมไม่รู้ไม่ใช่เรื่องไม่ได้ผิดหรอกอะแต่ว่าไม่ผมที่ผมพูดเนี่ยมันผิดตรงไหนว่าคุณทักษิณไม่มีมือถือไม่เจอกับใครเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าไม่ถูกเพราะว่าผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผมอ่านกฎระเบียบของกรมราชทัณฑ์เรื่องเกี่ยวกับผู้นักโทษที่คุมขังที่อยู่ระหว่างการรอพยโทษอะไรเงี้ยผมอ่านอย่างละเอียดแล้วไม่มีทางเลยหลักการไม่ใช่หลักการอะใครไปทำนี่ผิดกฎหมายหมดนะผมบอกให้อ่ะเอ้ยแล้วท่านจะไปปรึกษาได้ไหมพอเห็นคุณสมศักดิ์ใครจะมาปรึกษาผมถามหน่อยคุณต้องทำเรื่องเยี่ยมญาติคุณต้องมีบัญชีนะไม่ใช่ว่าที่รัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าอาจจะไม่ปรึกษาเรื่องการตั้งครม.กับคุณทักษิณมาทำไมเขาเยี่ยมญาติไม่เกี่ยวเกี่ยวเรื่องนี้เลยอ่ะภารกิจเฉพาะหน้าของรัฐบาลไม่รู้ไม่ผมไม่เชื่อเอาที่ก่อนไม่เชื่อไม่เชื่อผมก็แล้วกันผมไม่เชื่อที่คุณพิสุทธิ์พูดวันนี้คุณผมเป็นคนแบบว่าคือผมเป็นคนมองโลกตามความเป็นจริงอ่ะคุณเป็นนักโทษจำคุก8ปีเพิ่งจะจำคุกได้วันเดียว2วันตอนนี้คุณอยู่ภายใต้การคุมขังคือเขาเรียกว่าคือสถานพยาบาลนี่เป็นที่คุมขังอย่างนึงอันนี้ใช่อันนี้ใช่นะตามไอ้ระเบียบที่เนี่ยสมศักดิ์เทพสุทินออกเมื่อปี2562เนี่ยผมจำได้ไม่นั่งอ่านแล้วเตรียมตัวเองไม่แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลนะคุณวิสุทธิ์คุณเป็นคนคุกคุณเป็นนักโทษอยู่ระหว่างการต้องโทษจำขังมีหมายขังของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคุณก็ไปรับโทษคุณยอมรับว่าคุณผิดเขาบอก8ปีคุณต้องไปอยู่8ปีแต่ว่าหลังจากนั้นคุณจะอยู่กี่เดือนกี่ปีอีกเรื่องนึงแต่คุณมีสถานภาพเป็นนักโทษครับก่อนหน้านี้ผมไม่เรียกว่านักโทษเพราะเป็นผู้ต้องหาที่หนีคดีไม่บอกนักโทษหนีคดีไม่ได้แต่ตอนนี้จะเป็นนักโทษแล้วจะมีสิทธิพิเศษอะไรก็ถามไงว่าตกลงเป็นนักโทษหรือเป็นเทวดาใช่ไหมถามใครถามไม่ได้มีคนถามขึ้นไปในโซเชียลมีเดียแล้วมีคำตอบจากคุณอุ้งอิงด้วยนะมีคนถามว่าอะไรนะถามว่าคนขึ้นดูสิอ่านสิเราได้พบกันครั้งแรกครับกับคุณตาทาสินได้เจอคุณตาทักษิณแล้วครับอันนี้เขาพูดถึงลูกเขาลูกนะคุณอุ้งอิงนะแล้วก็มีคนมาแสดงความเห็นว่านักโทษหรือเทวดาคุณอุ้งอิงก็ตอบว่าเทวดาค่ะเทวดาตกลงเป็นเทวดาจริงหรือเปล่าไม่จริงครับไม่จริงแล้วทำไมรู้ดีกว่าลูกเขาอ่ะคุณสุทธิชัยครับเทวดานี่ต้องไม่มีเหงื่อครับต้องไม่มีเหงื่อเฮ้ยนี่เรื่องจริงนะผมไม่มีความรู้ไงขอความรู้หน่อยอันนี้ว่ากันไว้ในพระไตรปิฎกเลยต้องเชื่อเขาเทวดาถ้าคนที่เป็นเทวดาจริงที่มาอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยจะต้องไม่มีเหงื่อไอ้ที่คุณพูดกันนี่เขาเรียกว่าสมมุติเทวดาแล้วคุณจะดูว่าเท
ทวดาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นไปที่อื่นจะไปปรโลกจะจุติจะถึงแก่กรรมเนี่ยจะตายเนี่ยนะมันจะมี4อย่างเกิดขึ้นหนึ่งดอกไม้ทิพย์ที่เป็นเครื่องประดับเหี่ยวแห้งสองเสื้อผ้าที่ทรงอยู่เนี่ยจะเศร้าหมองสามมีเหงื่อไหลออกจากรักแร้สองข้างนี่ปกติต้องไม่มีเหงื่อไหลเทวดาจะไม่เป็นเทวดาไม่ต้องที่จริงมีอย่างอื่นแต่ผมเอาแค่นี้พอเพื่อพิสูจน์ว่าเนี่ยเวลาคุณพูดเนี่ยคุณเชื่อของผมนี่ผมบอกไม่ใช่เทวดาเห็นไหมไตรปิฎกผมบอกไม่ใช่เทวดาถ้าเป็นเทวดาเหงื่อต้องไม่ออกรักแร้สองข้างคุณไปดูว่าแกเหงื่อออกรักแร้สองข้างไหมถ้าแกเหงื่อออกรักแร้สองข้างนะไม่ใช่เทวดาไปเช็คกับพยาบาลไม่ใช่กับพยาบาลเลยเช็คกับพยาบาลว่าเหงื่อออกรักแร้สองข้างหรือเปล่าเสร็จแล้วก็อย่าลืมว่าช่างแอร์เนี่ยซ่อมเสร็จก็ออกมาโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยต้องเหงื่อออกรักแร้แน่เพราะว่าแอร์เสียต้องคิดว่าลมสองตัวเข้ากันจนเทวดาเนี่ยจะแปลว่า VVIP ได้ไหมล่ะไม่ต้องตีความเป็นจริงนะคือภาษาอังกฤษไม่มีครับเทวดาเนี่ยนะครับตรงไปตรงมาแบบนี้ก็คุณถามเรื่องเทวดาคุณไม่ได้ถามเรื่อง VIP ใช่ฉะนั้นคุณอุ๊งอิงเนี่ยต้องการจะพูดจริงหรือประชดเทวดาประชดใช่ไหมคือว่าคล้ายๆกับว่าสถานะพิเศษแต่ถ้าเกิดยอมรับอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ดีนะก็ไม่ดีออกมาทำนองว่าทำไมอ่ะถ้าเป็นเทวดายังสงสัยเรื่องเงาที่ใต้รักแร้เหรอผมสงสัยเรื่องตกลงสารนั่นก็คือนักโทษแต่ผมฟังข่าวเนี่ยทางตำรวจได้แถลงว่าเป็นผู้ต้องขังก็ผู้ต้องขังก็คือนักโทษผู้ต้องขังคือนักโทษนอชอนอชอนอชอนักโทษชายอ่ะผู้ต้องขังก็นอชอนี่แหละครับแล้วตกลงคิดว่าจะต้องโดนขังที่โรงพยาบาลอีกนานไหมก็อยู่ที่ว่าตั้งครม.เสร็จเมื่อไหร่ถ้าตั้งเสร็จเมื่อไหร่แล้วงานมันเดินเนี่ยก็อาจจะขยับกลับไปแต่ก็กลับไปก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะเพราะว่าอาการ4โรคเนี่ยหมอบอกว่ารุนแรงน่ากลัวฉะนั้นต้องดูตลอดเวลาต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างใกล้ชิดฉะนั้นจะไปอยู่ร่วมกับนักโทษคนอื่นเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อคือผมคิดว่าอย่างนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ยไม่อยากรับภาระว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเป็นอะไรไปในระหว่างการถูกคุมขังผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นวูบแรกของคนที่ต้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินชีวิตของคนคนหนึ่งของบุคคลสำคัญด้วยของบุคคลสำคัญเนี่ยคือถ้ามันเป็นอะไรในพื้นที่ของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็เขารับผิดชอบยากเพราะฉะนั้นเตะออกดีกว่าเตะออกกรมตำรวจดีกว่าไปโรงพยาบาลตำรวจอย่างน้อยๆเรามีสัญญาส่งตัวแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยอย่างน้อยสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณดูแลนะเพราะโรงพยาบาลตำรวจอยู่ในความดูแลของคุณผมว่าในท้ายที่สุดถ้าผมเป็นแพทย์ใหญ่ตำรวจคนที่คุมคนที่แถลงข่าวคนที่คุมเรื่องแพทย์ทั้งคนที่คุมแพทย์ตำรวจทั้งหมดต้องโรงพยาบาลทั้งอย่างผมว่าเขาก็ไม่เก็บไว้ตรงนั้นหรอกเพราะถ้าเกิดเป็นอะไรเผือกร้อนมันต้องไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้มันเป็นที่ที่เขาเรียกว่าสัปปายะแปลว่าเป็นที่ที่สงบสุขเหมาะควรกับฐานะจะเป็นที่ไหนผมไม่ทราบอันนี้ต้องมานิยามเองว่าสัปปายะของคุณทักษิณกับสัปปายะในความเข้าใจคนอื่นนี่เป็นยังไงเท่านั้นแหละคือเราอย่าไปเพ่งโทษที่จริงก็แต่ละคนก็ทำตามหน้าที่มันเดี๋ยวหน้าที่มาเร็วไงอยู่เข้าไปเรือนจำไม่ทันข้ามคืนป่วยหนักเลยนะก่อนเที่ยงคืนก็หายใจไม่ออกจริงอ่ะผมเชื่อหายใจไม่คล่องผมเชื่อผมเชื่อคุณที่ใจกับผมเป็นเหมือนกันเราเป็นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมดูแข็งแรงคุณใส่บอลลูนคุณผู้ชายเขาใส่บอลลูนทำบอลลูนใส่ขดเลือดทำบอลลูนใส่ขดเลือดผมก็ทำเฮ้ยคุณไม่เป็นคุณไม่รู้นะแต่ว่าเขาให้เหมือนนอนคืนเดียวเองนะมันหายใจไม่ออกจริงๆนะคุณถูกนอนห้องปกติใช่ไหมนอนห้องปกติหรือว่าห้อง VIP จะมีอะไรก็ไม่รู้แต่มันเขาบอกว่าที่นอนเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นห้องดูแลติดกับห้องที่มีพยาบาลในโรงพยาบาลผมไม่เคยไปนะในโรงพยาบาลผมไม่เคยไปแต่เขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้ามีอะไรปุ๊บจ้าหน้าที่จะได้มาทันทีก็แสดงว่า
ไปนอนรออยู่แล้วแล้วพอมีอาการปั๊บเจ้าหน้าที่เขาก็รีบมาก็ตัดสินใจเอาส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีสัญญากันดีเขาไม่ส่งไปโรงพยาบาลเอกชนตั้งแต่ตอนแรกโอ้โหยุ่งใหญ่ถ้าอย่างนั้นไม่ถ้าอย่างนั้นขั้นตอนขั้นตอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันชัดเจนไปหน่อยชัดไปนะเมื่อกี้บอกว่ามีข้อตกลงระหว่างกรมราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจเรื่องส่งคนไข้ใช่ใช่ส่งตัวมีหลายที่ครับมีหลายแล้วมันเป็นข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วยป่ะอันนี้ในประเทศในประเทศรู้ด้วยคิดอะไรอยู่โอเคโอเคโอเคแล้วบางครั้งผมว่าในพูดถึงสาระโทษในสาระของคุณทักษิณในนั้นทักโทษนะฮะถ้าคุณจะเป็นไรบ้างผมคิดถึงทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์วันนี้มีข่าวว่าทรัมป์เนี่ยก็เป็นผู้ต้องหาแล้วนะผู้ต้องหาแล้วแล้วก็เป็นคดีที่4คดีที่ร้ายแรงที่สุดเพราะเป็นคดีที่ไปขอความปั่นป่วนในรัฐสภาเพราะไม่ยอมรับผลเลือกตั้งไม่ยอมตอนที่ประกาศผลเลือกตั้งแล้วไม่ยอมรับที่เขากรูเข้าไปเนี่ยนะใช่ครั้งแรกของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่จะต้องถ่ายรูปทำประวัติอาชญากรรมดูรูปนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นนะดีเนี่ยไม่ใส่เสื้อคอกลมไม่มีไอ้เส้นๆเนี่ยนะนี่เข้าสาให้เกียรติแล้วนะอันนี้คุณทักษิณต้องทำไหมมันนั่นสิแต่ไม่แต่ตอนนี้ยังไม่ตัดผมยังไม่ตัดผมยังไม่ได้ต้องใส่ชุดสีน้ำตาลโอเคแล้วก็ปั๊มนิ้วมือด้วยนะทรัมป์ปั๊มนิ้วมือด้วยอย่างนั้นมาเกิดบังเอิญจังหวะใกล้ๆกันเลยเนี่ยทรัมป์เองยังต้องไปมอบตัวแล้วก็ยังต้องถ่ายรูปเป็นทำประวัติอาชญากรรมอ่ะซึ่งตรงเนี้ยจะมีคนถามว่าแล้วทำไมบ้านเรามันต่างกันยังไงนี่ยังไม่ติดคุกเลยนะเป็นผู้ต้องหาใช่ไหมฮะผู้ต้องหานะไม่ใช่นักโทษยังไม่ตัดสินยังไม่ตัดสินนั่นนี่ยังกระบวนการที่ต้องทำเพราะว่าเขาบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันใช่ไหมฉะนั้นนี่เราก็จะศึกษาดูแล้วว่าต่างประเทศเขาทำอะไรยังไงบ้างเขาก็พยายามบอกว่าถึงแม้คุณจะเป็นอดีตผู้นำนะคุณก็มีสิทธิเท่าเทียมกันบางคนก็ไปดูอดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ที่ถูกจับผู้หญิงอ่ะล่าสุดอ่ะนั่นก็นั่นก็ลูกของปักจุงฮีลูกปักจุงฮีลูกสาวอ่ะใส่กุญแจมือนั่นก็อย่างนี้เลยนะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนหนีไม่พ้นว่าต้องมีคนเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่าสำหรับคนที่ผู้ต้องขังหรือนักโทษที่มีอายุมากเนี่ยกับเด็กเขาจะไม่ใส่ตรวนเขาจะไม่ใส่ตัวไม่ได้เดินลากมาอย่างที่เราเคยเห็นนะสมัยที่เราที่เขาจับไอ้ที่เสื้อดงเสื้อแดงที่มาศาลน่ะที่เดินลากกันมาไม่มีมันก็เห็นผลภาพของเนี่ยคุณจำลองสีเบื้องกันนะกับสุริยะสายอ่ะตอนที่คุกมาที่ศาลน่ะคุณสุริยะสายที่ใส่ข้อมือนะแต่ว่าคุณจำลองสีเบื้องเขาเรียกตรวนเขาเรียกตรวนไม่ใส่ตรวนให้เดินมาอ๋อให้เดินแต่งชุดนักโทษนะแต่ว่าใส่ที่ข้อมือเฉยไม่ได้ถือคุณจำลองไม่ใส่คุณจำลองไม่ใส่คุณจำลองเกิน70ไงแต่คุณสุริยะสายอ่ะต้องใส่ใส่แล้วคุณจำลองได้ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจไหมนอนใช่ไหมนอนคุณลองป่วยฮะคือจริงๆเนี่ยแหมจะพูดเรื่องนี้กันไปจนจบรายการเลยเราไปเรื่องนะเดี๋ยวมันยาวนะไปเรื่องครม.ดีไหมไม่จริงไม่อันนี้เราเซตอะไซน์นะคุณชัยนะใช่เราเซตอะไซน์ว่าเราดูไอ้ที่มันไปข้างหน้าผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณวิสุทธิ์คุณวิชัยแล้วก็ผมเนี่ยที่คุณเศรษฐาทวีสินเดินทางไปเจอคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคุณวิชัยทำงานในวงการข่าวมามากกว่าผมเนี่ยเราเคยมีอย่างนี้ไหมครับไม่เคยตั้งแต่มีนายกใหม่นายกเก่าไม่มีเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทุกครั้งไม่เคยราบรื่นแล้วก็ไม่เคยเป็นมิตรต่อกันหลายครั้งแม้แต่รัฐบาลพลเรือนมาเป็นพลเรือนก็ไม่เจอกันไม่มีประเพณีนี้ไม่มีประเพณีนี้ตอนก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลก็พยายามตั้งเขาเรียกว่า transition committee คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านเพื่อว่า2ฝ่ายฝ่ายที่กำลังจะย้ายออกฝ่ายนำข้าจะได้คุยพร้อมกันแต่มันก็ไม่เกิดเพราะว่ามันตั้งไม่สำเร็จครับคราวนี้มาไม่อย่างตอนที่ว่าอย่างสมมติผมนึกภาพอย่างนี้นะตอนที่เปลี่ยนจากรัฐบาลพลเรือนหลายรัฐบาลต่อกันจากคุณบรรหารมาเป็นคุณชวลิตไม่มีจากคุณชวลิตมาเป็นคุณชวนจากคุณชวนมาเป็นคุณทักษิณไม่มีเนาะไม่มีเนาะไม่มีการเชิญมาแล้วก็นั่งจิบกาแฟพูดคุยเหมือนกับที่เราเห็นเมื่อวันซืนนี้ไม่มีถามว่าใครเป็นคนชวนใครคุณเศรษฐาบอกว่าเป็นคนขอพบไม่ใช่เหรอทางเพื่อไทยติดต่อไปขอพบคุณขอพบเพื่อจะไปปรึกษาหรืออย่างไรเพื่อที่จะไปขอคำแนะนำหรืออย่างไรขอคำแนะนำเพื่อที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งหรืออย่างไรเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติคือเพื่ออยากเจอหน้าแน่แค่นั้นเหรอถึงมากจริงแค่นั้นเหรอจริงอยากเจอ
อยากเจอหน้านั่งกันตรงข้างหน้าแค่นั้นอ่ะไม่ต้องมีอะไรหรอกเพราะไม่เคยเจอกันเลยไม่รู้จักกันเลยไม่เคยเจอกันเลยไม่มีคอนแทคกันเลยเหมือนกับไม่เคยเจอคือได้ยินเคยเห็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนกับคุณสุชัยเจอคุณประยุทธ์ครั้งแรกอย่างนั้นน่ะผมก็มีประสบการณ์เจอคุณประยุทธ์ครั้งแรกแบบนั้นน่ะอยู่กันมาตั้งเกือบ9ปีเราเจอกันครั้งเดียวอย่างนั้นน่ะผมคิดว่ามันก็คงมีเสียงพูดนู่นพูดนี่มีข่าวมีเคิร์ฟใช่มั้ยผมว่าแกก็คุณเศรษฐาก็คงอยากเจอแล้วคุณประยุทธ์ก็คิดว่าก็ไม่มีเสียอะไรเสียหายถ้าจะมาเจอผมแล้วผมว่าภาพมันเป็นแบบนั้นนะแต่มันมีภาพนี้มั้ยว่าหลายคนบอกเอ้ยมันตลกมากเลยอ่ะเพราะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจจากคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นพรรคเพื่อไทยครับแล้วก็ปกครองมา9ปีวันนี้ก็มอบตำแหน่งนายกกลับไปให้คุณเศรษฐาของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันรู้สึกไหมว่าเอ้ยมันแปลกดีนะประเทศนี้ไม่ก็เหมือนนาฬิกาครับคือเราก็ตั้งเวลาใหม่ครับนั่นเริ่มใหม่เลยก็นั่นผมเป็นคนชอบใช้นาฬิกาไขลานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันตายผมก็ตั้งใหม่ผมก็ตั้งใหม่แล้วก็หมุนลานผมคิดว่าอย่างนั้นที่ผ่านมาถือว่านาฬิกามันตายไป9ปีโอ้ยนานมากแล้วไอ้คุณพูดดีๆว่า9ปีมีเพื่อธนาคารเยอะหน้าบ้านมันก็ดีเอาหน้าเอาหน้าไม่คราวนี้ที่คนพูดกันมากจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาแกไหว้อะไรนักหนาคุณประยุทธ์อ๋อตอนจะกลับใช่ไหมไหนไหนก็ไปแล้วไหนไหนก็ไปผมก็ไม่เข้าใจนะเนี่ยขอดูภาพหน่อยมีคนเขามีคนคุณทิชัยเนี่ยเป็นคนทำบันทึกมาให้นี่เนี่ยหลังจากเจอกันแล้วนะหลังจากพาทัวร์แล้วนะนี่จะกลับแล้วนะหนึ่งนะสองนะเดี๋ยวกลับมาอ้าลืมไปลืมสามนะตกลงกี่ทีสี่ครับสี่ครั้งครั้งแรกเราไม่ได้ดูนะทั้งหมดสี่ครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งไหว้เกินวะทำไมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกินวะก็ไหว้ผู้ใหญ่ผมเพิ่งไปงานนะเวลาไหว้แล้วไหว้อีกไหว้แล้วไหว้อีกไหว้แล้วทำไมคุณต้องไหว้แล้วไหว้อีกอ่ะก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมไหว้แล้วไหว้อีกหรือเขินเหรอมือไม้ไม่รู้จะทำยังไงกับมันอ่ะยังไงวะผมก็ว่าปกติเวลาคนลาไม่ค่อยยอมลาแต่เขาบอกนายกเศรษฐาเนี่ยไหว้สวยไหว้สวยไหว้สวยไหว้แบบตั้งใจมาไหว้เลยอ่ะคงฝึกนะคงฝึกกระจกมาเยอะอ่ะหรือว่าดูว่าด้านหลังนายกมีแค่ทีมนายกไม่คืออย่างนี้สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือว่าคุณเศรษฐาไปหลังจากได้รับโปรดเกล้าแล้วใช่ผมไปในฐานะนายกใช่ไหมครับมันดูแล้วมันเท่าเทียมไปคาราวะไปน้อมๆไปน้อมไม่คือเท่าคือในแง่โพสิชันแล้วเท่าเทียมกันแล้วผมดูจากที่เขานั่งเก้าอี้คุยกันอ่ะผมเท่ากันเหมือนไม่ผมนึกว่ารับแขกต่างประเทศป่ะเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีจากประเทศอื่นมาเยือนประเทศไทยอ่ะทางการมากทางการมากเนี่ยดีนะคุณทิชัยไม่มีเจ้าหน้าที่อีก2คนคอยจดนะทั้งมีได้2คนเนี่ยเรานึกว่าเป็นแขกบ้านแขกเมืองอ่ะทำไมถึงเป็นทางการขนาดนี้ผมไม่เข้าใจอันนี้เหมือนกันนะแต่ผมว่าออกมาก็แปลกอ่ะแปลกนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากคือมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างคุณทิชัยแปลก1สว152คนครับมาลงให้คุณเศรษฐาใช่ใช่ไหมครับอันนี้ทุกคนก็ตีความตรงกันว่ามาจากคุณประยุทธ์ถูกต้องใช่แล้วสว68คนน่ะหรือ65คนผมจำไม่ได้แล้วงดออกเสียงอ่ะหรือไม่เห็นชอบผมจำไม่ได้ไม่มาไม่เห็นมันมี66คนเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าพี่ป้อมใช่เขาบอกว่าคืนวันที่21หมาหอนถึงจะเคาะว่าตกลงสวสายคุณประยุทธ์มาลงให้บางกระแสบอกว่าก่อนจะลงมติเท่านั้นด้วยซ้ำไปสัญญาณถึงมาตอนเช้าสายของวันที่22เลยนะใช่สัญญาณล่านาทีสุดท้ายเลยเอาโอเคให้ไฟเขียวสายของลุงตู่นี่ให้เต็มที่ร้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจากตรงนี้ครับถ้าผมเป็นคุณเศรษฐานะข้อมูลนี้ผมต้องรู้แน่นอนคุณทวีชัยแน่นอนไหว้สี่ครั้งไม่พอไม่ต้องไหว้สี่ครั้งไปอย่างน้อยข้อมูลนี้ผมต้องรู้แน่นอนแน่นอนผมจะไม่ไปขอบคุณคุณ
ประยุทธ์เลยเหรอจ้าใช่ไหมครับผมว่าต้องพูดขอบคุณท่านมากครับที่ช่วยสนับสนุนผมครับมีอะไรผมรับใช้ก็บอกมาเถอะครับขอบคุณสำหรับร้อยกว่าเสียงก็ได้นะครับเฮ้ยจะมาพูดขนาดนั้นหรอว่าขอบคุณร้อยกว่าเสียงที่สุดก็แหมจริงว่าขอบคุณสำหรับ122นะครับทำไมไม่125ครับท่านอะไรขึ้นท่านสั่งไม่ครบหรือไงแต่ว่าที่สำคัญคือว่าสายลุงป้อมนี่สิเออแล้วมันก็นำมาสู่เรื่องเจรจาตำแหน่งครม.ของคุณของคุณประวิตรเนี่ยสองเรื่องนะเรื่องแรกไม่ไปโหวตไม่ไปประชุมน้องชายก็ไม่ไปแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยไปโผล่ที่วันนี้โผล่บ้างแล้วเพิ่งโผล่มาประชุมโผล่ที่เรื่องอะไรเปลี่ยนป่ามูลนิธิป่าลอยต่อไม่ไปประชุมสภาวันเลือกไม่ไปประชุมครม.แล้วก็เพิ่งมาปรากฏตัวแล้วสัญญาณที่ออกมานั้นชัดเจนว่าบูบี้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 ไม่แฮปปี้เลยไม่แฮปปี้เลยเพราะว่าไม่ได้แสดงความยินดีไม่ได้ออกมาให้เห็นหน้าไม่มีสัญญาณอะไรเลยที่จะมาบอกว่าดีใจด้วยนะรับมาร่วมรัฐบาลกันแล้วนะแล้วจริงๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเราเคยคำนวณว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยควรจะได้รัฐมนตรีเนี่ย5คน5เลยล่ะ5คนพอเราถือว่าเด็กฝากเขามีอีก3คนครับใช่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 เขามีเด็กฝาก 3-4 คนอ่ะใช่ใช่เขาควรจะได้5คนครับแต่เขาถูกเอาไปแค่4ใช่รัฐมนตรีว่าการ2รัฐมนตรีช่วย2จบเลยไม่ต้องคุยมากคุณจะมาต่อรองอะไรไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าพลังต่อรองไม่มีเลยในกระทรวงใหญ่ที่ขอก็ไม่ได้นะไม่รู้ได้ไม่ได้ผมไม่รู้เมื่อกี้คุณชัยพูดทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้มันเลยเกิดว่าเรื่องการต่อรองเรื่องกระทรวงใช่ไหมถูกต้องเลยเพราะว่าก็ต้องการกระทรวงใหญ่ๆที่กระทรวงหลักๆและแม้กระทั่งพอส่งน้องชายมาก็ไม่ได้กระทรวงความมั่นคงก็จะมาอยู่อะไรทรัพยากรธรรมชาติอันนี้จริงก็บอกไม่รู้นะแต่ว่าถ้าออกมาอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็คือผิดฝาผิดตัวแล้วมันก็คือว่าบิ๊กป้อมเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อรองได้มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดหงายไพ่มาดูก็จริงอย่างที่เราเคยคำนวณบิ๊กตู่มีเป็นร้อยบิ๊กต้อมบิ๊กป้อมเป็นหลักสิบใช่ไม่ถึงร้อยแต่ตอนแรกเนี่ยกบไตกบไตผมมี200นะเว้ยนั่นมันไม่มีตู่ไม่มีสักตู่ไม่มีแต้มผมนี่มีผมนี่สเตทฟลัดเลยนะโอ้โหส่งลิงมาไผ่ลิงไผ่ลิงมาไอ้เนี่ยมาสเตทฟลัดนะมาครบ40ไม่มาผมไว้40บวกกับสว200นะเฮ้ยไม่ได้นะอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วผมหงายไพ่มาปรากฏว่าลักไก่ไม่มีจริงไม่มีของพี่ตู่นี่เขาเงียบเงียบมาเลยปล่อยทีพูดเลยแล้วสิ่งที่จะตามมาคือที่จริงกับผมดูว่าใครใหญ่กว่าใครสองคนนี้นะของจริงเนี่ยให้ดูแล้วมันตีกลาโหมที่จะตั้งจ้าถ้าเป็นคนของสายประยุทธ์ก็คือประยุทธ์เขาคอนโทรลอยู่ครับแล้วต้องไม่ได้สายคุณประวิตรแน่ไม่ได้ต้องไม่ได้เพราะล่าสุดแม้แต่น้องที่ว่าจะมานั่งไม่ได้มหาไทยก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเพราะตำแหน่งนี้สำคัญมากแล้วถ้าลุงตู่เนี่ยได้เทคะแนนสวขนาดนี้นะต้องมีเซต้องมีสิทธิ์ในเรื่องรัฐมนตรีกลาโหมใช่แล้วก็มีการเอ่ยชื่อถึงคนนอกพลเอกณัฐพลอ๋ออดีตที่ทำเรื่องเลขาเรื่องโควิดเลขาสบชสบชแล้วสบคเป็นเลขาสบสไอสบคด้วยสบคด้วยเป็นเลขาสภาความมั่นคงตอนแรกเคยเป็นรองผู้จัดการฐานบกใช่ผมจำชื่อไม่ได้แล้วนาควานิชนะสกุลอันนี้พลเอกนาควานิชนัทพลนาควานิชพลเอกเนี่ยนะเป็นคนใกล้ชิดกับลุงตู่มากถ้าเป็นคนนี้นะยิ่งใช่ใหญ่เลยใกล้ชิดมากนะเพราะว่าคุณสุทินคลังแสงน่ะซึ่งเดิมทีบอกว่านามสกุลคลังแสงต้องการผมเนี่ยไม่ต้องปล่อยข่าวตลกมากเลยนะการเมืองไทยเนี่ยนะไม่ตลกเลยคุณชัยคือไอ้นี่มันสมัยเวียงวังคังนาคือโรงช่างแสงมันมีคำว่าโรงช่างแสงใช่เลยเอาคลังแสงไปแล้วแกก็โจกกันนะครับแกแกมแกมแกมคลังแสงแล้วแกก็ยอมรับแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้หรอกนะแกอาจจะไปอยู่ศึกษาอะไรเพราะเป็นครูเก่าใช่ไหมแต่ว่าบอกว่าอาจจะเป็นคนนอกกลาโหมเนี่ยอาจจะเป็นคนนอกแล้วก็กระแสนี้ค่อนข้างชัดเพราะอยู่ดีๆชื่อของพลเอกณัฐพลจะไม่ปรากฏถ้าไม่มีข่าวอะไรที่มันชัดกว่านี้นี่ผมต้องตามดูกระทรวงนึงกระทรวงเกษตรเห็นว่าเขาจะลิฟกระทรวงเกษตรคือจัดพลังประชารัฐเนี่ยมันได้ประสูงเกษตรแต่ต้นเหรอเราถามก่อนคุณต้องถามก่อนทีแรกก็มั่นใจว่าได้ไงไม่คือปล่อยข่าวว่าตัวเองจะได้หรือว่าได้มาแล้วมาโตไอ้โผที่ออกมาหลายโผเนี่ยปล่อยโดยฝั่งพรรคนี้ก็มีปล่อยโดยพรรคพลังประชารัฐบ้างปล่อยโดยพรรครวมไทยสร้างชาติบ้างเนี่ยนะ
และก็ทำให้พรรคเพื่อไทยปวดหัวมากเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยต่างๆนะบายายังๆเพราะว่าไอ้กระทรวงใหญ่จริงๆอ่ะ 3-4 กระทรวงยังเจรจากันอยู่นะครับมหาดไทยคมนาคมนะแล้วก็ครั้งนี้จบแล้วนะครั้งจบแล้วครับแต่ว่าไอ้กระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขนะมหาดไทยเนี่ยถ้าข่าวมันเป็นจริงเนี่ยนะว่าเรื่องมหาดไทยสู้กันระหว่างภูมิใจไทยนะครับระหว่างลุงกับเพื่อไทยกับเพื่อไทยเนี่ยนะเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าระหว่างภูมิธรรมกับอนุทินนี่นะโอ้นี่ศึกใหญ่ที่สุดนะมหาดไทยมหาดไทยเพราะมหาดไทยมันสำคัญคืออย่างนี้ผมว่าระหว่างมหาดไทยกับคมนาคมคือสองกระทรวงเนี้ยต้องเป็นไม่เพื่อไทยก็ภูมิใจไทยแต่คิดว่าคงไม่อยู่ในสำรับเดียวกันถ้าคุณเอาคมนาคมคุณต้องให้มหาดไทยท้ายที่สุดต้องคิดว่านะคิดว่าเขาไม่น่าจะคือไม่น่าจะยอมเพื่อไทยจะถอยไหมก็ดูประกาศยังไงก็ต้องเป็นของเพื่อไทยไม่ถอยเราจะถอยทำไมตอนนี้คุณได้นายกมีถอยทำไมเออใช่โอ้ยตอนนี้คุณอัพเปอร์แฮนด์แล้วคุณได้เปรียบแล้วพอโหวตนายกเสร็จเนี่ยนะที่เหลือนี่โอ้ยคุยกันอีกแบบแล้วอันนี้มันเรื่องปกติแล้วพอนายกเศรษฐาไปเจอนายกตู่นะจบจบเลยคือพูดง่ายๆว่าเอ้ยอย่านะ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 เตรียมผ่านอย่างราบรื่นเด็ดเสร็จอย่านะที่จะสวอปอะไรกันอย่านะอย่า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 เช็คบินฝ่ายความมั่นคงตัวจริงอยู่ที่นี่แล้วแล้วข่าวที่บอกว่าคุณพีรพันธ์จะได้รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยมันเสริมพลังของฝ่ายลุงตู่เลยนะเป็นไปได้ใช่ไหมใจผมนะใจผมนะผมยังคิดว่าน่าจะเป็นคุณสุพัฒนพงศ์ผมว่าไม่ใช่ผมว่าคุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยเป็น obvious choice คือมันชัดเจนมากแต่หัวหน้าพรรคอ่ะต้องมีตำแหน่งที่ comfortable หน่อยเหมาะสมเหมาะสมส่วนจะให้คุณสุพัฒนพงศ์ช่วยงานอะไรเรื่องพลังงานนั้นก็อีกทีแต่ข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นหัวหน้าพรรคอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวขอถามให้ครับถามให้หน่อยย้อนให้หน่อยเดี๋ยวขอถามให้ครับย้อนให้หน่อยแต่ค่อนข้างชัวร์ใช่ไหมพลังงานอยู่ในมือของรวมไทยสร้างชาติผมคิดว่าอย่างนี้นะอันนี้ผมพูดเป็นหลักก็แล้วครับคือต้องซาวเสียงในพรรคเนี่ยไม่ใช่ซาวเสียงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็เราก็มีอยู่ไม่กี่กลุ่มหรอกนะกลุ่มบ้านปูกลุ่มบีกิมพาวเวอร์กลุ่มปตท.ที่ทำไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่เนี่ยกลุ่มกาฟกลุ่มชอการช่างกลุ่มอะไรพวกนี้ประมาณสัก 7-8 กลุ่มอะแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอะไรพวกนี้คนไหนที่เขาคอมฟอร์ทเทเบิลอันนี้ก็คือคนนั้นที่ผ่านมามีลักษณะนี้ไหมที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้แต่มันมีบางคนที่มีเสียงดังกว่ามันมีบางคนที่เสียงดังกว่าเขาไปวิ่งข้างหลังเอาอย่างดูการตั้งพระรัฐมนตรีพลังงานในสมัยคสช. อาจารย์ณรงค์ชัยอัครราชเสรณีแล้วก็มีพลเอกอะไรอยู่คนมาเป็นอยู่พรรคนึงแล้วตอนหลังก็มาเป็นคุณอะไรชื่ออะไรที่เคยอยู่สิริอะไรไอ้ที่เคยอยู่เป็นอยู่ปตท.อะไรเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยความเหมาะสมที่จะลงตัวเพราะเขาต้องเป็นคนประสานงานครับเขาต้องประสานงานกลุ่มธุรกิจทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนแล้วก็มานั่งพิจารณาดูให้มันเหมาะสมเนี่ยความรู้อ่ะมันไม่ต้องการเท่าไหร่หรอกต้องการการประสานและฟังทุกฝ่ายนะความรู้เหรอเปลืองเปล่าเสียเวลาไม่เอาหยุดมีอยู่เท่าไหร่กองทุนคุณมีเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าก่อนหน้านี้คนไม่แฮปปี้กับรองพงษ์ก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนผมดูอย่างนี้นะคราวนี้ก็ต้องต่อรองคราวนี้ก็ต้องดูว่าน้ำหนักมันไปทางไหนก่อนหน้านี้น้ำหนักฝ่ายรัฐเยอะฝ่ายเอกชนน้อยมันจะมาจากภาครัฐหรือมาจากอย่างคุณสุพัฒนพงศ์ก็มาจากปตท.แสดงว่าเมื่อก่อนปตท.ขายใหญ่แต่นาทีนี้เนี่ยในแง่การลงทุนภาคกลางมันเป็นเอกชนมันเป็นก้าวมันเป็นบีกิมมันเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะตะแปะพวกนี้เขาก็ต้องการคนที่เข้าใจเขาแล้วมันไม่ใช่ลงทุนเฉพาะในประเทศนี่เรายังมองภาพแบบนึกว่าเอ้ยมาทำเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศเยอะถูกต้องมันต้องมีคนอีกแบบนึงถ้าได้เป็นพีรพันธ์นี่โอเคก็ไม่แน่ใจว่าพี่ตุ๋ยผมจะโอเคไหม ไม่สำหรับคนอย่างคุณพีรพันธ์ซึ่งอาจจะบอกว่าไม่เคยทำพลังงานนะ อาจจะดีก็ได้ดีอาจจะมองด้วยตาใสเลยว่าเอ้ยอย่างนี้ถูกต้องอย่างนี้เป็นประโยชน์กับชาติมากที่สุดฉันใดฉันนั้น
กระทรวงคมนาคมก็แบบนี้เนี่ยเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราต้องมองการเมืองที่มันมีภาคธุรกิจที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียมันมีเรื่องที่จะรอเซ็นเยอะแยะเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยแค่ขยับจากอันนึงเป็นอันนึงเนี่ยนะอย่างพลังงานเนี่ยนะแค่ว่าเขาเรียกว่าอะไรMOU ที่จะไปเซ็นกับสัญญาที่เซ็นแล้วมีผลบังคับใช้จากตรงนี้มาตรงนี้มันมูลค่ามหาศาลใช่ถูกต้องและสำหรับเอกชนน่ะถ้ารัฐมนตรีคนนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะดีกว่ารู้เรื่องว่าถ้ารู้เรื่องแสดงว่าต้องมีผูกพันกับกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งใช่ไหมรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องแล้วเคี่ยวเขาใช้คำว่าเคี่ยวและต่อรองยากเพราะว่ามีข้อผูกมัดกับอะไรแล้วว่านี่คือการว่ามาใสๆเลยเนี่ยเราเริ่มต้นกันใหม่อย่างนี้นะขอบรีฟให้ท่านฟังนะมันก็จะมาอย่างนั้นแต่ว่าคมนาคมจะอยู่กับใครเพื่อไทยก็ต้องการใช่ไหมเพื่อไทยอยากได้หมดแต่ว่าสูญเสียทีละตำแหน่งนะตอนนี้มหาไทยก็ชักไม่แน่ใช่ไหมพลังงานก็ไปแล้วใช่ไหมคมนาคมเสียอีกเหรอแล้วจะเหลืออะไรก็แลกกันได้ไหมแลกกันระหว่างคมนาคมกับมหาไทยไม่แน่ใจเขาสวอปกันได้มาสวอปกันได้แต่คือเท่าที่ทราบมาเนี่ยไอ้มหาไทยคมนาคมเนี่ยเพื่อไทยกับภูมิใจไทยยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่ยังไม่ตกลงอาจจะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันอย่างอื่นได้แต่ว่ามหาไทยเนี่ยผมคิดว่าทางเพื่อไทยยังไงต้องเพื่อไทยยังไงต้องเพื่อไทยยังไงต้องครั้งนี้ก็ต้องเพื่อไทยยังไงต้องคุณอ้วนนะอุตส่าห์เจรจาต่อรองครั้งนี้ด้วยกันผอมไปแล้วเหนื่อยยากนะผอมไปแล้วนะผมขาวขึ้นมาเยอะเลยนะผมนี่ไม่กล้านะคุณวิชัยผมไม่กล้าทั้งไลน์ทั้งโทรศัพท์ไปหาคุณภูมิธรรมทำไมก็เครียดจะเครียดนะไม่ผมเกรงใจแกป่วยจริงไม่ป่วยจริงไม่ป่วยจริงท่านผมโคตรเกรงใจเลยเพราะว่าแกโดนกระทืบมาระหว่างทางนี่หนักมากหนักมากพูดง่ายว่าพูดง่ายถ้าเป็นมวยนะมันมวยยก15แล้วถูกต้อนเข้ามุมอ่ะทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากป้องอย่างเดียวอ่ะผมดูอย่างนี้อย่างเดียวอ่ะเอาตัวเข้าเล่นในขนาดนี้นะแล้วคำว่ากลืนเลือดนี่มาจากแกนะมาจากแกฮะคือน้ำลายกลืนเลือดนี่มาจากแกนะเอางี้คุณวิสุทธ์ครับเอาเดี๋ยวได้ต่อไม่ผมจะพาไปที่ฝ่ายค้านถ้าจบเรื่องนี้นะฮะไม่คมนาคมไม่แน่ที่จริงผมมีเรื่องค้างอยู่เรื่องคือเรื่องประชาธิปัตย์เหรอไม่แต่ผมยังไม่พูดนะเอาเลยแล้วจะพูดในรายการเอาเลยไม่ผมจะไม่พูดรอให้มันชัดๆก่อนคืออย่างนี้เรื่องที่คนรอเงินหมื่นบาทอ๋อดิจิตอลมาเดี๋ยวสิเดี๋ยวกระเป๋าเงินดิจิตอลหมื่นบาทเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องนี้ใหญ่เรื่องใหญ่เนี่ยผมจะพูดไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะว่าถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยเสนอเป็นนโยบายแล้วต้องแถลงต่อรัฐสภามันมีข้อกำหนดว่าจะต้องแถลงที่มาของรายได้ในการทำนโยบายเรื่องนี้ถูกต้องผมไปนั่งเช็คดูแล้วถ้าทำอย่างที่พรรคเพื่อไทยพูดก็คือว่าใช้เงินจากงบประมาณใช้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเอามาสำหรับซัพพอร์ตนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล 560,000 ล้านเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าคุณจะได้แต่กระเป๋าครับไม่มีตังค์ไม่มีเงินครับคุณพูดเป็นเล่นไปไม่ผมไปดูหมดแล้วแต่ครั้งนี้ผมยังไม่อยากจะไปทุบอย่างนี้รอให้เขาไปคิดก่อนว่าเขาจะทำยังไงผมให้เวลาทีมงานของพรรคเพื่อไทยนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล1สัปดาห์อาทิตย์หน้าถ้าอาทิตย์นี้ไม่ตอบไม่ชัดนะอาทิตย์หน้าผมจะถล่มให้ดูTo be fairให้การบ้านเขาไปก่อนแต่เห็นล่าสุดเผ่าภูบอกว่านั่นแหละภายในครึ่งปีแรกอ่ะก่อนเขาบอกว่าจะสตาร์ทเดือนเมษาโอเคไม่ยังไม่ต้องฟังเลยท่านผมให้เวลา7วันตอบคำถามผมไม่ได้ก่อนแล้วผมอาทิตย์หน้าผมจะมาบอกว่าคุณจะได้แต่กระเป๋าไม่มีเงินจะเข้าตอบไม่ใช่คำถามนี่คำถามเดียวเงินมาจากไหนนะคำถามในเรื่องกฎหมายใช่ไหมว่าแบงก์ชาติว่ายังไงด้วยนะต้องตอบตรงนี้ด้วยนะพวกข้อนี้สำคัญทุกเรื่องแล้วก็อีกข้อนึงคือเทคนิคไอ้ตกลงมันเป็นแอปหรือต้องดาวน์โหลดแอปไหมอันเนี้ยที่อธิบายคุณก็ถึงบอกไงอาจจะมีแต่กระเป๋าแค่กระเป๋าไปเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะทุกคนรออยู่นะทันทีเขาประกาศชัดเขาดีใจมากทันทีที่ได้เป็นนายกได้คุณเศรษฐาทุกคนบอกรอเลยหมื่นหนึ่งรอเลยโอนมาเลยเที่ยงนี้โอนมาแล้วก็พิชาชีพมาเลยมาเลยโอเคแล้วก็ครับอย่างเงี้ยเพราะนี่เขาอยากคุยเรื่องนี้
แต่ได้ฝากอีกนิดนึงแต่ได้จะแถลงแล้วเนี่ย25,000ปริญญาตรี600บาทเงินเดือนค่าจ้างขั้นต่ำนะ20บาทรถรถตลอดรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าทุกสาย20บาทตลอดสาย30ข้อนี้ไหนไหนก็ฝากไปเรื่องนี้ด้วยฝากไปด้วยอันไหนฝากฝากด้วยอะไรกันอุ๊งอิงพูดก่อนเรื่องตั้งนะฮะว่ารถน้ำมันไฟฟ้าการถุงต้มทันทีที่เป็นรัฐบาลรถให้สัก10ตังค์อ่ะได้ก็ขอรถเถอะถ้าเป็นผมนะผมรถให้ทันทีละ10ตังค์อ่ะประกาศไปทั่วเลยอาทิตย์หน้าผมฝากอาจารย์วีระไว้เรื่องงบประมาณสำคัญมากโอเคโอเคนะอาทิตย์หน้าผมว่าเรื่องนี้ต้องใหญ่เพราะว่าเขาต้องแถลงต่อนโยบายแล้วก็ประชาชนต้องการรู้จริงๆว่าจริงๆนะจริงๆสถานะตอนนี้เป็นยังไงกันนะที่หน้าฝากนะได้ๆๆๆคือผมก็พยายามทำทำการบ้านมานะครับครับครับให้ประชาชนผิดหวังนะครับครับครับให้เป็นรัฐมนตรีคลังของสามคนนี้เรายกตำแหน่งให้ท่านคือพูดซะให้จบให้หมดเพราะถ้าเกิดต่อไปจะพูดไม่ได้เนี่ยผมจะได้จบไงใครว่าเขายอมไม่มาพูดไม่ได้คุณจะจบแล้วพูดไม่ได้อาจารย์วีระพูดไม่ได้ต่อไปผมอาจจะพูดไม่ได้ทำไมคุณเกี่ยวอะไรเออฮะต่อไปผมอาจจะพูดไม่ได้เออทำไมมีใครปิดปากคุณต่อไปผมอาจจะพูดไม่ได้ผมจะพูดอาทิตย์หน้าอาจจะถ้าเกิดจบแล้วก็คือจบแล้วนั่นแหละโอเคอาทิตย์หน้าผสมระเบิดนี่ต่อไปเราจะซักต่อชอบทิ้งร่องรอยอะไรไว้รอยไว้โอเคโอเคมาเรื่องนี้เรื่องนี้มันมากผมคิดว่าผมรู้ต้องเป็นเรื่องนี้ฝ่ายค้านเออตกลงประชาธิปัตย์นี่เป็นฝ่ายไหนตอบไม่ได้ไม่รู้อ่ะอยากรู้อ่ะเป็นทางการเนี่ยอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรพรรคอะไรอะไรพรรคอะไรคุณจุลินก็รับไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะอะไรอะไรคือตัวสำรองใช่ไหมสแปร์พาร์ทสแปร์พาร์ทตกลงฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วในพรรคก็มี3กลุ่มอย่างเงี้ยเหรอนี่มันพิลึกพิลั่นมากนะผู้ชายครับอธิบายหน่อยครับในฐานะผู้ชวนเชิญได้ขึ้นนะสถาบันพรรคการเมืองที่อยู่ดำนานที่สุดคนนี้คนน่าสงสารสุดคือคุณชวนไงเพราะว่าแกก็บอกเลยว่าแกเนี่ยถูกบีบให้บังคับลาออกด้วยซ้ำไปนะคนอย่างคุณชวนเนี่ยนะโดนกลุ่มถูกบังคับให้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่บังคับแต่ว่าจะลงมติขับไล่ลงมติเพื่อพรรคใครในการประชุมพรรควันนั้นอ่ะมีคนของกลุ่ม16เนี่ยนะได้16ด้วยนะ16ในวิ่งกับ16นี้มาแล้วนะ16มกราคมนู่นนะ16มกราคมเนี่ยนะบอกว่าถ้าใครทำผิดมติเพราะคุณชวนลุกขึ้นมาบอกผมขอโหวตไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบนะแต่มติของมติพรรคคืองดออกเสียงงดออกเสียงกลุ่มนี้ก็มาบอกถ้าใครทำฝืนมติก็ให้ลาออกไปซะคุณชวนบอกอ๋อหมายถึงผมสิแล้วเขาว่าไงเขาว่าไงคุณชวนบอกกูจะออกทำไมวะกูยังอยู่กูยังอยู่ผมจะอยู่เองผมพูดเองผมจะอยู่จนคนสุดท้ายประมาณนั้นใช่ถึงแม้จะเหลือไม่กี่คนผมก็ยังอยู่โอเคคราวนี้เรื่องไงก็กลุ่ม16เขาก็แถลงข่าวเขาก็โหวตสวนกันนี่เขาก็โหวตมติคืองดออกเสียงแต่ก็โหวตสับสนคุณเศรษฐาใช่เขาโหวตเห็นชอบคุณจุลินบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งกรรมการสอบคุณดูจุลินสอบเพื่ออะไรนั่นดิสอบเพื่ออะไรจะไล่ออกไหมเดดอินบอกว่าใครจะขับผมออกไม่จะออกผมเป็นเสียงส่วนใหญ่เพราะมันใช้เสียงคณะกรรมการบริหารของพรรค3ใน4ขับออกครับไอ้นี่มันเกิน3ใน4มันก็3ใน4ใช่เอ๊ะมันจะยังไงวะเนี่ยบอกว่าผมนี่เสียงส่วนใหญ่จะขับใครเหรอแล้วยังไงแล้วสรุปความว่าก็ประลองกำลังนะฮะตอนนี้ไม่แล้วยังไงล่ะแล้วประลองแล้วจะผลจะเป็นไปตั้งพรรคใหม่หรือว่าไปตั้งพรรคใหม่หรือว่าเปลี่ยนกรรมการบริหารเป็นของตัวเองหมดแล้วก็คนผู้อาวุโสก็ถอยไปรอเวลาถอยไปหมดสิทธิ์ต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์เสียงแล้วมากินกาแฟได้แต่ผมว่าต้องเริ่มต้นอย่างนี้พรรคประชาธิปัตย์คือต้องเริ่มต้นด้วยการลงมติคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก่อนผมว่าต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนต้องเลือกก่อนต้องเลือกให้เรียบร้อยก่อนคุณจะประชุมได้ไม่ได้ใครจะโบดใครจะบอยคอตใครจะทำให้องค์ประชุมล่มอะไรไม่รู้คุณต้องนับหนึ่งจากตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยไปสาสางเพราะถ้าคุณไม่มีคณะกรรมการบริหารที่มันเป็นทางการจากที่ประชุมสมาชิกพรรคเนี่ยไม่ว่ามันจะออกกลุ่มไหนก็ตามทีอ่ะคุณต้องไปสู้กันในพรรคให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้แค่นับหนึ่งก็ยากแล้วไงก็ไม่รู้ไงมาตีมารวมไปรวมมาไม่แต่อันนึงที่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนี้คนอย่างคุณชวนซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของพรรคเนี่ยก็คือเจออย่างเดดอิดเนี่ยไม่ให้ราคาเลยไม่ให้ราคาเลยนะผมดูแล้วไม่ให้ราคาเลยนะแกเขาว่าเฮ้ยมึงก็แค่สมาชิกพรรคคนหนึ่งอดีตหัวหน้าพรรคจบผมไม่สนใจคุณโอ้โหงงเลยแล้วมีคุณบัญญัติด้วยบัญญัติด้วยสองคนเนี่ยบัญญัติก็เงียบไปเลยนะจุลินเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงอยู่มาหลอกเสียงซะไม่ใช่จุลินเขาก็อยู่ตรงกลางไงใช่ไหมใช่เป็นคนเดียวที่ทำตามมติพรรคคนอื่นไม่มีใครทำตามมติพรรคผมว่าอุด้าเขามีสปิริตมากคนอื่นนะ
มติพรรคให้งดออกเสียงเขาเป็นหนึ่งใน6คนที่งดออกเสียงตามมติพรรคเอามอออเลสอะถึงแม้ว่าคุณชวนหรือคุณบัญญัติเขาจะขอไว้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ทำตามมติพรรคแต่ขออนุญาตพรรคนะส่วน16คนที่ว่าเนี่ยคือแหกมากเลยแหกชนิดที่เราไม่รู้จะแหกไปไหนเลยนะฉะนั้นจริงใช่ไหมที่เข้าไปเจอกับทักษิณแทนกันอะจริงเด็ดอิดเด็ดที่ไปเจอเจอจริงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าคุยกับชื่ออะไรอะแต่ผมไม่เชื่อนะที่บอกว่าคุยกับพี่อ้วนอะระหว่างรอโหวตอะนี่ผมไม่เชื่อเขาบอกว่าคุยกับอีกคนนึงไม่ใช่คุยกับเขาบอกไม่ได้คุยกับแต่ว่านั่นมันมีอาการแปลกๆไงตอนโหวตเนี่ยไม่ปรากฏตัวใช่ไหมใช่เขานั่งรออยู่ไงนั่งรออยู่ว่าคะแนนมันขึ้นเหมือนเรานั่งลุ้นตอนสี่โมงอะเฮ้ย5 5 5 4 5 8 5 9 6 0พอ65ปั๊บเอ้ยเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นพอเกิดสก้าวไกลเป็นลมเนี่ยนะก็เลยถือโอกาสเสียบเลยเสียบเลยชุลมุนเข้าไปให้ได้เออเข้าไปเลยเออเหรอใช่หลังจากนั้นนับใหม่อ่ะตอนนับใหม่นับต่อหรือนับใหม่นับเพิ่มใช่ไหมหลังจากนับจบแล้วก็เลยไปลงนับ16คนพวกอะไรนะเห็นชอบแต่มันสายไปแล้วเพราะเขาเรียบร้อยไปแล้วไม่เจตนาแสดงเจตนาที่ดีฉะนั้นยังไงพรรคเพื่อไทยคงไม่ใจดำถึงขั้นไม่พิจารณาเราหรอกรอไว้หน่อยฉะนั้นตอนเนี้ยมีคนถึงขั้นบอกว่าถ้าคุยกับพลังประชารัฐไม่รู้เรื่องนะเสียไทยบอกว่าพลังประชารัฐท่านไม่เป็นไรนะไม่รบกวนนะจะเอา16มาแทนเอ้ยไม่เป็นไปไม่ได้ผมรู้แต่ว่านี่คือวิธีต่อรองไงมันไปพูดถึงขนาดว่าถ้าภูมิใจไทยอ่ะเบี้ยวเอาเสียบเลยพูดโอ้มันจะเป็นไปได้อย่างไงใช่ไหมแปดคนที่เขาได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการสี่รัฐมนตรีช่วยสี่เขาสบายสบายหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็โดยสรุปไปให้ปัดเนี่ยตอนนี้ฝ่ายค้านก็ไม่ใช่รัฐบาลก็ไม่เชิงนะทีหลังที่เหลือแต่ก้าวไกลนี่ฝ่ายค้านแน่นอนเลยใช่ไหมประกาศแล้วนะก้าวไกลเขาประกาศเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกเชิงรุกไม่รู้แปลว่าอะไรไม่รู้จะรุกอะไรแต่ว่าจะเป็นบ้าเสนอกฎหมายไปเรื่อยแต่ว่าจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านว่าไม่รู้เพราะว่าแต่ยังตัดสินยังไม่ได้ต้องพิจารณาอยู่ต้องรอจนถึงกลางเดือนกันยาได้ครม.ก่อนใช่ไหมไม่ใช่สามนูนจะเคาะว่าคุณพิธาเคาะเรื่องคุณพิธาครับประมาณปลายเดือนกันยาคดีหุ้นไอทีวีส่วนคดียุบพรรคก็จะตามมาอาจจะมีพรรคอนาคตไกลไม่ใช่นะมีที่ไปจดนะไม่ใช่นะแต่ผมว่ามันน่าไม่ใช่ไม่ใช่ช่างมันอะแต่ผมว่ามันชื่อน่ารักดีเอาอนาคตใหม่บวกกับก้าวไกลเป็นอนาคตไกลผมว่าเขาท่านะแล้วถ้าเกิดนั่นนะผมแนะนำเลยแนะนำให้ไปเซ้งเลยแจ้งเหมือนหัวหนังสือพิมพ์เหรอใช่ใช่ไปหน้าไม่โอ้ยชื่อดีดีแนะนำให้ไปเซ้งแล้วเหมือนกับเราชื่อจดดีอ่ะขายได้ไงเหมือนกับเลขทะเบียนสวยคุณเชิญไม่รอคดีจบถ้าขอเซ้งไม่ได้ก็ตั้งชื่อใหม่อนาคตไกลกว่ากูเอากับกูเลยสุดท้ายคุณทิชัยเตรียมอะไรไว้สำหรับเรื่องนี้ผมเห็นมีการ์ตูนมีไม่ใช่การ์ตูนอ่ะแล้วจริงคนส่งมาให้ผมบอกว่าเออดูรูปนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไรผมก็บอกเออมันก็เหมือนก้าวไกลเจอกับอำนาจเก่าเลยนะดูจริงไหมสังเกตดูหมาน้อยแล้วก็เห่าใครอะอำนาจเก่า2ตัวนี่มึงมาจากไหนวะมันก็บงไปดิเห่าไปสิ นี่คือก้าวไกลคุณปิดคุณธนชัยให้ปริศนาเซ็นปริศนาธรรมลัทธิเซ็นไปคิดกันเองนะไม่ต้องคิดมากเลยนี่บอกชัดๆเลยผมคิดเยอะแต่ผมไม่กล้าบอกเอาล่ะเดี๋ยวแกไปคิดต่ออาทิตย์หน้าสนุกแน่เพราะว่าเรื่องนโยบายเศรษฐกิจนะกระเป๋าเงินแต่ไม่มีตังค์กระเป๋าเงินแต่ไม่มีตังค์นี่นะเราจะมาดูกันเรื่องการเปลี่ยนผ่านนะฮะเรื่องของครม.นะแล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือว่าคุณเศรษฐาจะเป็นนายกที่เป็นตัวของตัวเองแค่ไหนถ้าเราพูดถึงการต่อรองต่างๆเนี่ยคุณเศรษฐารับรู้แค่ไหนมีสิทธิ์ต่อรองไหมคุณเศรษฐามีสิทธิ์บอกว่านายกคนนี้ไม่เหมาะนะเพราะคนนี้ไม่เอานะแล้วก็พี่อ้วนมาบอกว่าตกไม่ได้หรอกตกลงกันแล้วที่หน้าต่อหน้าเจอกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 นฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast